ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตไรเวลเช่นเคยครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าฮะผมได้พาพรีวิวคันนี้ไปแล้วครับก็คือมารากุติเมดิสัน150นะครับยังไงใครไม่รับชมรบกวนกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนก่อนเพราะว่าคลิปนี้ผมจะขอเจาะเข้าที่การรีวิวแบบ first impressionอย่างเดียวเน้นๆไปเลยครับว่าได้ลองขี่จริงครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าได้ขี่สั้นๆครับแถวเนี่ยฮะวงเวียนพระราม5เพราะว่าเรายืมรถทดสอบของทางโมโตพระราม5ครับใครสนใจก็มาติดต่อชมตัวจริงได้ที่นี่กันเลยเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวท่านั่งกันก่อนเลยครับเบาะของเขานะความสูงเนี่ย755ก็ไม่ได้สูงมากฮะแล้วผมเองเนี่ยก็อยู่สัดส่วน175เซนติเมตรครับก็สวมรองเท้าคล็อกเนาะก็ความสูงเขาจะพื้นเนี่ยจะพอกับพวกรองเท้าผ้าใบละโดยรวมหย่อนเข่าได้สบายๆเลยแล้วก็น้ำหนักตัว142กิโลกรัมที่เป็นแบบสุทธิก็ดูเหมือนไม่ได้เบาเท่าไหร่แต่จากการขี่จริงผมต้องเรียนตามตรงว่าเฮ้ยทำได้ดีนะน่าประทับใจในเรื่องของการพลิกรถความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงทำได้ดีเป็นเบอร์ต้นๆของรถแนวพรีเมียม AT เลยถ้าให้ว่ากันตามตรงผมรู้สึกว่าคันเนี้ยขี่ได้ดีในระดับที่แบบคล่องตัวพอๆกับ Nmax เลยนะผมว่าไล่ๆกันเลยครับการพลิกรถอะไรต่างๆคอนโทรลทำได้ง่ายและทำได้ดีมากครับจุดนี้แต่ว่าเรื่องของตัวท่านั่งเนาะไอ้ตำแหน่งวางเท้าอ่ะผมรู้สึกว่าฟอร์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยครับเนี่ยฮะลองดูเนี่ยครับรองเท้าครอกผมอ่ะคือผมก็เป็นคนใส่รองเท้าแบบประมาณเบอร์4 3แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเงี้ยยังรู้สึกว่าเนี่ยครับเหยียบได้ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่มันจะเกินออกมาแล้วอันนี้เป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับแล้วพอไม่งั้นอ่ะเราก็สามารถปรับมาเป็นเหยียดขาตรงได้แต่ก็อย่างที่เห็นนี่ครับว่าขาตรงมันก็เหยียบได้ไม่เต็มเท้าอีกเท่าที่ควรครับเนื่องจากบอดี้เขาพยายามทำให้มันแบบดูเพียวบางอะเนาะทำให้เรื่องของตัวด้านข้างเขาอะครับบริเวณฟอร์บอร์ดเนี่ยพื้นที่มันก็เลยแคบลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งสำหรับใครที่ใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่ๆหน่อยครับก็อาจจะเหยียบได้ไม่เต็มนะฮะจุดนี้แล้วก็เรื่องต่อมาตำแหน่งแฮนด์โดยรวมผมชอบนะคือมันดูเรียกว่าไงเนี่ยมันจะเตี้ยๆสักนิดนึงแล้วก็ตำแหน่งมันนะครับด้วยความที่วันนี้ผมไม่ได้ขี่ลัดเลาะการจราจรที่รถติดเลยเพราะว่าขี่แถววงเวียนพระราม5ไม่เจอไฟแดงเลยเป็นถนนโล่งๆครับจากที่ผมมองดูเนาะระยะแฮนเนี่ยก็จะใกล้ๆหรือจะเตี้ยกว่าพวกรถยนต์เก่งปกติทั่วไปอยู่นิดนึงส่วนระยะกระจกอ่ะก็รู้สึกว่าจะเตี้ยกว่ารถพวกกระบะยกสูงอยู่หน่อยนึงนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ขนาบไปข้างๆโดยตรงอันนี้คือการกะโดยประมาณของผมแต่ผมคิดว่าถ้าลัดเลาะรถติดอ่ะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องของกระจกของเขาเท่าที่ดูฮะใบมันจะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนใบไม้แบบแหลมๆแล้วก็เรียวๆเล็กๆหน่อยก็น่าจะปิดโยกได้ไม่ยากเท่าที่ควรนะอ่ะจุดนี้สำหรับเรื่องตำแหน่งแฮนด์ทำได้โอเคดีเสร็จจุดต่อมาที่ผมสังเกตอีกครับเวลาถ้าแบบอยากจะลองอัตราช่วงท็อปสปีดที่ผมได้ลองนะครับพอจะขี่หมอบอะไรเงี้ยผมรู้สึกอยากจะให้มันล้นไปทางด้านหลังอีกสักหน่อยเพราะมันขดอย่างเงี้ยเยอะเกินไปครับก็คือถ้าเกิดใครตัวสูงมากๆอ่ะอย่างผม175เนาะใครแบบ180กว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะดูติดขัดสักนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่สรีระสูงมากๆแล้วกันครับเพราะเวลาขี่สำหรับผมเองเนี่ยถ้าวางขาปกติระยะเนี่ยยังคอนโทรลได้ดีแต่ถ้าคนตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบแขนอ่ะมันระยะมันจะเริ่มติดลำตัวแล้วอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งครับแต่สำหรับผมเองยังได้อยู่นะแล้วก็รถคันนี้จริงๆเขาก็ขายที่ยุโรปด้วยเป็นเวอร์ชัน125แต่บอดี้เดียวกันก็จริงๆมันยังพอจัดโพซิชันได้แหละแต่สำหรับผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเอื้อกับคนที่สรีระตัวสูงมากสักเท่าไหร่ครับจุดต่อมาพูดถึงตัวเบาะคนซ้อนเลยครับขออนุญาตทิ้งขาคู่ปึ๊บเบาะเขาครับแม้ว่าตัวพื้นที่ของคนนั่งตอนหลังเนี่ยมันจะดูแคบแต่สำหรับผมเองนะตัวผมเองผมยังนั่งได้เต็มก้นแล้วก็รู้สึกว่ามันแฟลตดีก็นั่งได้ไม่อึดอัดไม่ลำบากนะแต่จุดที่ไม่ชอบเลยตั้งแต่นั่งทันทีคืออะไรไหมฮะเนี่ยแฟลงท้ายเนี่ยครับมันเป็นมุมแบบแหลมออกมาเนี่ยครับแล้วมันบาดตรงเนี่ยน่องนี่ขนาดผมแค่นั่งเฉยๆยังไม่ได้แบบลองนั่งซ้อนจริงนะถ้านั่งซ้อนจริงน่าจะเป็นปัญหาพอสมควรเวลาแบบคนขี่เปิดคันเร่งอะไรพวกนี้ครับแล้วเราจะต้องแบบถ้าไม่จับมือจับกันตรงด้านหลังอ่ะก็คงต้องเกาะเอวเกาะตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือหนีบน่าจะยากเลยเจ็บมากๆครับถ้าเราใช้ช่วงหัวเข่าเราหนีบสะโพกเขาเนี่ยดันเจ็บมากครับอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือมันสวยจริงแหละแต่ว่าการใช้งานจริงสำหรับผู้สอนอ่ะ
มันยังไม่ค่อยเวิร์คครับจุดนี้แล้วก็มาพูดถึงตัวขุมพลังเครื่องยนต์กันต่อเลยแล้วกันเครื่องเขาฮาบ็อกพิกัด150นะเป็น4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำครับคือฟิลลิ่งเนี่ยให้ผมเรียนตามตรงตั้งแต่ฟังเสียงเครื่องหรืออะไรพวกนี้ผมแอบรู้สึกมันก็คล้ายๆ GPX โดนจริงๆนะเท่าที่ลองขี่ดูแต่โดยภาพรวมผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่าก็อย่างในเรื่องของ sizing body อะไรพวกนี้ด้วยแล้วจากที่ลองขี่ดูผมว่ามันมีความกระฉับกระเฉงมากกว่าและนอกจากนั้นครับอัตราเร่ง0ไปจนถึง top speed เนี่ยผมก็ได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตามหน้าไมค์มันจะได้อยู่127ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ครับแล้วก็ GPS จริงเนี่ยมันจะเพี้ยนอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงรบกวนกดดูที่คลิปนั้นในปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนอีกทีนึงก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่ผมคาดนะเพราะตอนแรกผมคาดว่าคันนี้น่าจะบิดได้ช่วงประมาณสัก125ถึงประมาณน่าจะ130ราวๆเนี่ยเต็มที่ก็ได้ประมาณ127 28ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการขี่เดินทางไกลต้องบอกว่าไกลประมาณหนึ่งแล้วกันอย่างชานเมืองอะไรพวกนี้ผมว่ายังทำความเร็วได้พอเหมาะอยู่นะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองอันนี้ผมเรียนตรงๆนะว่ามันเป็น first impression ผมยังไม่ได้ลองจับอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก็คาดว่าน่าจะใกล้ๆกับตัวโดนตามที่ได้เคยขี่ไปซึ่งอันนี้ผมคาดการส่วนตัวก่อนนะน่าจะอยู่ช่วงประมาณ20ปลายๆถึง30ต้นๆตามสไตล์การขี่ของ Motorival เราซึ่งไม่ได้เน้นประหยัดสักเท่าไหร่ครับเพราะเราก็ขี่เข้มสมรรถนะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ถือว่าตามคาดการแล้วกันครับไม่ได้เหนือเกินความคาดหมายหรือว่าด้อยกว่าที่คิดแต่ก็อัตราเร่งถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่จุดที่ผมประทับใจก็คือเรื่องที่กล่าวไปการคอนโทรลรถอันเนี้ยทำได้ดีมากจริงๆครับซึ่งก็จะโยงต่อเนื่องมาถึงตัวระบบการสะเทือนของเขาเลยด้านหน้าเนาะก็เป็นเทเลสโคปิกปกติหัวตั้งครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นโชคคู่ตามสเปคเขาบอกว่าปรับได้5ระดับจากการที่ผมขี่ตอนนี้เลยแบบไม่ได้เซตติ้งอะไรนะครับจากค่าโรงงานเดิมๆผมพบว่าด้านหลังผมประทับใจเลยนะก็คือมันติดเฟิร์มหน่อยแข็งนิดๆแต่ก็ไม่ได้กระด้างอ่ะต้องบอกเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมได้ลองแบบขี่ผ่านพวกคอสะพานแบบอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ได้ผ่อนเลยนะเรียนนำตรงก็จ้ำไปอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยลงมายังแบบแน่นเฟิร์มอยู่ติดแข็งๆหน่อยแต่แบบไม่ได้อึดอัดแบบโอ๊ยกระเด้งกระดอนแล้วรู้สึกกระแทกท้องจนปวดอะไรเงี้ยคือหลังอ่ะผมโอเคเลยแน่นเฟิร์มดีส่วนด้านหน้าเนี่ยมันพลิกไวครับหน้าไวอะไรพวกนี้แต่จากการที่ขี่ทดสอบครับสปีดครับช่วงประมาณ110ขึ้นไป120เนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าหน้ามันเบามากเนี่ยคือผมรู้สึกว่าความหนืดทางด้านหน้าของตัวโช๊คอ่ะมันดูน้อยไปสักหน่อยนะฮะก็พลิกอะไรพวกเนี้ยดีแหละแต่ว่าถ้าขี่เร็วๆก็ต้องตั้งใจตั้งมั่นในการประคับประคองแฮนด์หน่อยครับพอรู้สึกว่าหน้าไวแล้วเวลาเจอลมเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงแล้วกันครับตอนนี้ผมขี่นี่รู้สึกแบบโหงนิดๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนก็คือเป็นฟีลของช่วงล่างที่ผมรู้สึกว่าดีเลยด้านหลังด้านหน้านี่ถ้าไปเซตปรับอะไรน้ำมันโช๊คหรืออะไรสักหน่อยมันน่าจะขี่ได้ดียิ่งขึ้นอีกครับจุดต่อมาก็คือระบบเบรกของเขาฮะตัวนี้ให้เป็น3พอร์ตทางด้านหน้าเลยครับแล้วจานเนี่ยก็250มิลถือว่าใหญ่พอสมควรนะกับไซล้อที่เป็นขอบ14นิ้วสำหรับการเบรกก็ทำได้ดีครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวปั๊มบนอ่ะมันแข็งไปสักนิดนึงนะสำหรับผมแบบเวลาเราขี่มาตอนเร็วๆตอนนี้ผมเทสทับสปีดหรือขี่110 120มาเนี่ยแล้วแบบบางทีจังหวะเจอรถเปลี่ยนเลนเราเบรกอะไรเงี้ยแบบคือมันต้องกำลึกไงแล้วรู้สึกบีบแล้วมันก็ปวดนิ้วนิดนึงเหมือนกันครับคือไล่น้ำหนักได้อยู่แต่แบบมันจะไล่แบบชื้นๆแข็งๆหน่อยอ่ะแต่ถามว่าเบรกอยู่ไหมอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วก็มันมี CBS เนาะซึ่งหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ให้ ABS มาเลยนะสมัยเนี้ย ABS ควรเป็นความปลอดภัยมาตรฐานตามที่รถยุคใหม่ควรให้ได้แล้วซึ่งเราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่า ABS เนี่ยถ้าเกิดมันให้เข้ามาเนี่ยราคามันก็พุ่งไปหลายพันเหมือนกันหรือบางรุ่นอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มไปเกือบหมื่นได้นะครับอันนี้เขาพยายามเซฟคอร์สสำหรับผมเองละกันผมเป็นคนเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยชอบระบบ ABS สักเท่าไหร่เพราะว่าแม้มันจะเซฟตี้จริงครับแต่ว่าในบางจังหวะหรือหลายจังหวะมันอาจจะทำให้การเบรกของเราอ่ะมันดูผิดเพี้ยนไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยชอบแบบไม่มีระบบ ABS มากกว่านะครับซึ่ง CBS ตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะจากที่ผมลองแบบฟึบ
ซัดมาแล้วลองกำเบรกดูเลยพวกนี้มันก็ล้อไม่ค่อยล็อกนะเพราะเรื่องกระจายแรงเบรกมันก็ทำได้ดีพอสมควรเพียงแต่ช่วงนี้หน้าฝนครับช่วงนี้ที่ผมขี่วันเนี้ยไม่ได้เจอฝนถ้าเกิดเจอฝนนี่แล้วเบรกหนักๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะล็อกได้เหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่หลายคนเลยมองว่าควรจะให้ ABS มาเป็นพื้นฐานเนาะแต่ก็อย่างที่เข้าใจแล้วครับตามเรื่องของมาตรฐานราคาเขาแบรนด์อิตาลีอะไรอย่างเงี้ยทำราคาอยู่ไม่ถึง 80,000 ราคาแนะนำครับ 79,800 บาทสำหรับผมได้ลองขี่แล้วโดยภาพรวมผมว่าทำได้ดีเลยน่าประทับใจครับก็มีจุดติดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้บอกไปเนาะถ้าเรามีการแก้เซตติ้งของตัวโชคหน้าไปเซตน้ำมันใหม่หน่อยรวมไปถึง เรื่องแฟริ่งตรงเนี้ยคือถ้าไม่มีคนซ้อนอ่ะผมว่าโอเคผมว่าคันนี้ไม่เหมาะกับถ้ามีผู้โดยสารซ้อนประจำหรือต้องซ้อนเดินทางไกลอันนี้เจ็บปวดแน่ๆฮะตรงช่วงมุมคมตรงนี้ครับเป็นข้อสังเกตละกันโดยภาพรวมก็ First Impression นะฮะในวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ใครสนใจอย่าลืมเลยมารับชมดูตัวจริงได้เลยที่โมโตพระราม5ครับก็คือถ้าวิ่งราชพฤกษ์มาจากกรุงเทพเนาะเลยวงเวียนพระราม5มานิดนึงครับก็ชิดซ้ายออกมาแล้วก็ลองมาดูกันได้ครับเพราะว่ารถล็อตแรกที่มาเนี่ยประมาณ28คันนะที่ผมได้สอบถามก็ส่งมอบลูกค้าไปโอ้โหแบบเยอะมากแล้วเหลืออยู่ไม่กี่คันนะน่าจะประมาณสัก 5-6 คันมั้งถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับยังไงก็ลองมาดูตัวจริงกันก่อนได้บอกเลยว่าสวยแล้วก็ดูไม่ใหญ่เลยฮะในรูปเนี่ยดูรู้สึกว่าน่าจะใหญ่กว่านี้โดยภาพรวมมันดูเพียวบางดีไซน์ผมให้ผ่านเลยแล้วก็การขี่ก็ถือว่าดีครับเป็นประมาณนี้ใครสนใจมาดูกันครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมไว้ด้วยฮะฝากติดตามที่ Channel Moto Rival ของเราไว้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนครับรวมถึงตัว facebook.com/motorrival ฝากเข้าไปตามเป็นแบบ Favorite ด้วยครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time เลยฮะวันนี้ผมพลขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ